มีคดีสําคัญนะครับที่มีความเคลื่อนไหวในวันนี้ครับสารดีกาแผนคดียาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองได้มีการเปิดไต่สวนคดีทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวนะครับโดยที่พรคเพื่อไทยได้มีการชี้แจงนโยบายจํานําข้าวผ่านเว็บไซต์พักครับก็ยืนยันความชอบธรรมในการบริหารจัดการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับพรคเพื่อไทยได้ชี้แจงการวางแผนการบริหารจัดการโครงการรับจํานําข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ทุกขั้นตอนเป็นอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทั้งการจัดงบด้านงบประมาณด้านวินัยการเงินการคลังการระบายค่าแบบรัฐต่อรัฐและปฏิเสธเรื่องข้าวหายและเสื่อมสภาพโดยการเผยแพร่เอกสารนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่สารดีกาแผนคดีายาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเปิดนัดไต่สวนนัดแรกวันนี้ในคดีที่อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นจำเลยในการทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา157และพระบรประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อด้วยการป้องกันและปร,ะราบปร,รามการทุจริตพฤทศักราช2542มาตรา123ทับ1กรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวขณะที่นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางร่วมกระบวนการพิจารณาคดีอย่างแน่นอน โดวยวันนี้จะเป็นการไต่สวนพยานอายการโจทย์วันแรกจำนวน4่ปากประกอบด้วยนายนิพนธ์พัวพงศกรอดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพยานที่เป็นสื่อมวลชนนายประจักษ์บุญยางรองผู้ว่าราชการขอภัยครับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและนยายเจรชัยมุลทองร่อยอดีตรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับ